กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ด้วยตราออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606ตรงนี้เลยครับรีบส่งเข้ามาค่ะเพราะว่าเราจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลืองรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์3ท่านด้วยกันนะครับมอบสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ติดตามรับชมรายการเรามาดูตลอดครับค่ะใช่และยิ่งใกล้ๆพิธีไหว้ครูแบบนี้รับรองว่าของขวัญครูที่จะมอบให้นะคะแต่ละสัปดาห์นี่ต้องคอยติดตามกันใช่ค่ะพลังพุทธะนะฮะแน่นอนนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคำถามจังหวัดส่งมาที่4221606เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นมีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แล้วก็ท่านไหนนะคะที่จะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษสะกดมาเลยว่าให้เซ็นน่ะชื่อแบบไหนแบบไหนนะคะอักษรจะได้ครบถ้วนมันจะได้ไม่ผิดพลาดไปนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณนิรมนงานเงินโชคลาภค่ะการเงินช่วงนี้รั่วรินนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณเก็บเป็นกอบเป็นกำเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงนะครับแต่โชคลาภไม่ต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ค่อยเข้ามาสักทีควรส่วนการงานณช่วงนี้มีแรงสนับสนุนค้ำชูจากคนรอบข้างจากบริวารทั้งปวงเนี่ยดีขึ้นอะไรที่คิดว่าจะเป็นปัญหากับร้ายกลายเป็นดีแล้วนะช่วงนี้มีลุ้นนะครับนะสิ่งดีๆกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะหลังจากเดือนเกิดเนี่ยข่าวเรื่องการเงินการงานถึงแม้จะช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ล่าช้าไปเกินควรที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาครับยังทันอยู่นิรมนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคำพาค่ะบอกว่าปีนี้จะมีโชคบ้างไหมคะแล้วก็โรคเนี่ยจะรักษาหายขาดหรือเปล่าคุณคำพาณนะตอนนี้ถ้าถามว่าในสภาวะการเปิดเจ็บก็มีบ้างนะครับแค่ทุเลาเบาบางลงแค่ทุเลานะหายไม่หายณนะรอบปีนี้คุณคงจะต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลระยะยาวให้เยอะเลยฮะเพราะว่าในจังหวะเราเนี่ยการเปิดเจ็บมันซ้ำซ้อน2ปีเนี้ยปีที่แล้วกับปีเนี้ยเข้มข้นต้องระวังสุขภาพดูแลเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็เจริญสมาธิมีโอกาสชำระหนี้สงบ้างตามสมควรนะแล้วปีนี้ก็จะคล่องตัวได้มากขึ้นนะครับคุณคำพากับลายเซ็นนี้มอบให้คุณคำพาครับนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเอสต่อมาค่ะมาที่คุณปวัชยานะถามเรื่องของครอบครัวความรักการงานการเงินความรักเริ่มชัดเจนขึ้นการเข้าใจผิดหรือว่าการที่ไม่คือความคิดบางครั้งไม่ตรงลงรอยเข้าหากันเนี่ยณตอนนี้จุดยืนมันละลายไปเนี่ยจุดที่หัวใจกำลังจะคุยกันรู้เรื่องคุยภาษารักดีขึ้นการงานณช่วงนี้ถ้าเชื่อว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแน่นอนนะครับคุณกำลังเฮงกับเรื่องการงานอย่างพอสมควรเลยงานเนี่ยทั้งที่มันล้นมือแต่สุดท้ายแล้วมีคนไหว้วานแล้วก็ช่วยเหลือคุณครับแต่การเงินยังแฝกอยู่ยังติดนิ่งนะเสมอตัวติดเพดานเลยเวลาเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรนะช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษปวัสยาลายเซ็นครับครับนะฮะลายเซ็นนี้ต้องมีจุดนะเป็นการหยุดดับในเรื่องของสภาวะการนิ่งเรื่องการเงินนะครับเอามาช่วยส่งเสริมกับตัวอักษรที่เป็นตัวนำนั่นคือท่านดินนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิระพิมพานะคะงานกับเงินเป็นอย่างไรเงินชะลอตัวการงานดีขึ้นฉะนั้นเงินช่วงนี้มันจะปรับเปลี่ยนไหมยังไม่ปรับเปลี่ยนนะฮะแต่มีข้อปรับปรุงเรื่องการงานในทิศทางดีขึ้นแน่284มีโอกาสได้อะไรแบบฟุกๆนะฮะถึงแม้จะเลื่อนลอยความหวังไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายคุณจะได้ตามที่สมหวังนะครับศิระพิมพากับไมเซนนี่นะครับทุกท่านนะคะที่อาจารย์เอาแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะมาที่คุณค่ะคุณสุการว่ายังไงการเงินความรักแล้วถามว่าจะหางานใหม่ค่ะลุ้นต่อนะฮะโชคลาภเรื่องการงานกำลังจะมาแล้วและโดยเฉพาะได้งานที่พอใจได้งานที่คุ้มค่าการเสียเงินได้งานที่คุ้มค่าการลงทุนแล้วก็คุ้มค่าการเงินที่คุณรอคอยด้วยส่วนสุขภาพช่วงนี้ก็คงแคบนะให้ระวังสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่ากำลังจะคืบคลานใหม่เพราะมันจะมาจ้าเอมาเจอกันในช่วงรอบเดือนมิถุนายนกลางๆเดือนช่วงนั้นป่วยเจ็บอย่างกระทันหันด้วยมีโอกาสนะครับเจริญศีลนะเจริญธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็จะมานะฮะในช่วงนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่าทำแล้วทิ้งช่วงมิฉะนั้นคุณเหมือนว่านะฮะจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จตามที่ใจปรารถนาเท่าไหร่เลยฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำเนี้ยควรอยากให้ทำเพิ่มเติมนะฮะสวดมนต์บ่อยเจริญสมาธิมากแล้วก็แผ่กุศลจิตให้ตัวเองอหังสุขโตโหมิทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาให้คุณสุการดีขึ้นครับกับลายเซ็นนี้เลยฮะครับมามอบลายเซ็นนะครับลายเซ็นก็จะมี4แบบ4อย่างด้วยกันดินน้ำลมไฟครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณยาสุภักษ์
ถามว่าความรักเป็นอย่างไรคะนี่เดือนอะไรเนี่ยเดือนมีนาคมอ๋อเริ่มจะร้อนแล้วถามถึงความรักความรักร้อนรุ่มไหมแน่นอนครับในความรักช่วงเดือนมีนายังเข้มข้นยังเติมเต็มยังเป็นสีสันที่ดียังพอใจอยู่ฉะนั้นสิ่งที่คิดว่านะไม่สมหวังในความรักนะเสียใจนะครับสิ่งนั้นอันเป็นแค่นะฝันร้ายแต่ฝันดีกำลังจะมาแล้วฉะนั้นความรักณช่วงแต่นี้เป็นต้นไปขอให้คุณยาสุภักสำเร็จกับสำเร็จและก็สมหวังในสิ่งปรารถนาครับลายเซ็นนี้เลยนะมอบให้นะทุกเรื่องราวส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะความรักเรื่องหน้าที่การงานการเงินโชคลาภปีนี้จะเป็นไงเฮงหรือไม่เฮงนะครับเอามาลุ้นกันหน้าจอทีวีครับSMS ต่อมาค่ะที่ตรงนี้ครับคุณภูวรัตน์ค่ะงานเงินแล้วถามว่างานที่เหมาะสมทำงานของคุณทำทัวร์นะกิจการทัวร์กับสายการบินนะขายตัวเครื่องบินพวกนี้ไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวมถึงงานที่นะคาบเกี่ยวเรื่องของขายค้าสินค้ามือสองนะในจอในโลกไอทีก็ได้หรือจะเป็นเกี่ยวข้องเรื่องของเปิดร้านค้าเล็กๆก็ตามนะพอไปได้แต่ถ้าเป็นอาหารการกินต้องอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำกับคนอื่นจะไปได้สวยนะครับคุณภูวรัตน์ลายเซ็นนี้ครับนะฮะเส้นสายประกาศชีวิตลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณทองมากค่ะงานเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ค้าขายอยู่อยากได้รถป้ายแดงอ๋อแล้วรถป้ายดำไม่เอาอะไรครับนะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นสีดำแหละ นะอาจจะได้รถป้ายดำก็ได้การลุ้นๆ นะตอนนี้นะใจเรายังมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงรุ่นที่ชอบอาจไม่ใช่รุ่นที่ใช่อาจไม่รักก็ได้ฉะนั้นมีโอกาสไม่มีแต่ณตอนนี้ใจร่มๆใจเย็นๆไปถึงช่วงทะลุต่อนะผมแนะนำให้เข้าดวนประมาณปลายกรกฎาคมเข้าสิงหาจะได้รุ่นที่ถูกใจมากกว่านี้ฉะนั้นทองคำค้ำชูค้ำคูณคำคูณค้ำคูณค้ำคูณนะฮะเนี่ยนั่นเป็นคนรวยนะทองคำค้ำชูเนี่ยการเงินบอกว่ามันเพียงพอแหละแต่ว่าอย่าผีผามณตอนนี้เลยถ้าเราไปทำก่อนเราได้รุ่นที่พออกพอใจมานะครับในเวอร์ชันใหม่มันน่าจะใช้ไลฟ์ประเดิมนะฮะรอนิดนึงนะครับเคลียร์ให้รอมากกว่าซื้อครับทองมากครับคำคูณอาจเป็นทองคำดีไหมทองคำคำคูณจะได้แบบร่ำรวยทองคำมาสารเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อที่คุณเรนุกาการงานการเงินเมื่อไหร่จะดีคะ4001นะฮะมีแต่เปลืองมีแต่เจ็บตัวในช่วงนี้ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนนะฮะถ้าลงทุนไปก็จะมีการเจ็บตัวส่วนเงินเนี่ยมันเป็นเงินกระจัดกระจายเก็บเป็นก้อนเป็นกำไม่ค่อยได้แล้วหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยรัดกุมเรื่องการเงินเท่าที่ควรจัดระเบียบการเงินณตอนนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขสุขตรงนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเพราะ3เดือนนั้นเป็นเดือนก่อกำเนิดเรื่องของกิจการใหม่การลงทุนใหม่จะมาชัดเจนยิ่งขึ้นช่วงนี้นิ่งๆเฉยๆไปก่อนดีที่สุดครับเรนุกาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจษานะคะบอกว่ารถคันนี้4547ให้โชคหรือไม่ถ้าไม่ก็ยกให้ผมไม่ล่ะรถคันนี้นะฮะ4774นะครับมีโชคมีชัยนะครับบูชาโชคลาภด้วยนะดอกดาวเรืองนะก็ดอกมะลิ2อย่างนี้บูชาอะไรดีบูชานะครับควรจะบูชากราบไหว้สักการะนะครับสมเด็จพระจันโตก็ได้นะครับกราบไหว้ขอพรนะโดยการสวดพระคาถาจิมัญชรยิ่งดีเลยมอบให้คุณเนี่ยนะบูชาสักการะคือสั่งไว้เลยว่าให้เป็นวันพระคาถาสมบดีเป็นวันศรีมงคลชัยกับคุณเจษาภามะนีสระบุรีครับSMS ต่อมาค่ะคุณปริญญาค่ะปีนี้จะได้งานโครงการใหญ่ๆบ้างไหมคะเมื่อไหร่จะมั่นคงมันน่าจะผ่านไปแล้วโครงการใหญ่เนี่ยมันน่าจะมีการติดต่อการเจรจาอยู่แล้วก็กำลังจะผ่านพ้นไปเชื่อมันนะฮะอะไรที่คิดว่าใหญ่แต่ว่าเจ็บตัวอย่าเพิ่งทำอย่าผีผามไปเพราะว่าคุณน่าจะผ่านโครงการใหญ่ๆไปแล้วแหละการเงินดีไหมณตอนเนี้ยมันลื่นไหลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นก่อเป็นกรรมมากขึ้นยกเว้นสุขภาพประมัยยังมีความเครียดยังมีความไม่สบายอกสบายใจโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยนะหยิบจับอะไรสักอย่างแล้วตัวเองรู้สึกแย่เหนื่อยง่ายนะครับควรจะหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนมากกว่านี้หรือดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนนะกับเรื่องศีรษะนะจะมีปัญหาด้วยนะไม่เลือกไม่ใช่เล็กใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องของการระบบฟอกนะฮะฟอกเลือดหรืออย่างเงี้ยนะครับเรื่องตับเรื่องไตพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาทำให้เราไม่ค่อยสบายหัวนะคือไม่โรคหัวมันก็โรคความดันแต่ไม่ใช่นะครับมันจะมีอาการเงี้ยบ่อยๆฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เยอะๆแล้วครับคลายความเครียดนะครับถ้าดูอะไรไม่ขำก็ชมรายการเราน้องมวยนะจัดรายการจะได้ขำๆยิ้มๆกันเยอะๆนะครับยิ้มแล้วรวยครับนะคุณปริญญาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิพัฒานะคะถามว่าหนี้สินปีนี้ที่มีอยู่เนี่ยจะลดลงมั้ยคะนิพัฒามีแนวโน้มที่ดีแล้วก็ทุเลาเบาบางผมว่าส่วนใหญ่คุณเริ่มจะมองเห็นทิศทางคุณเริ่มจะรัดเข็มขัดมากขึ้นในรอบปีนี้
กระเบียดกระเสียดก็จริงแต่เอาตัวรอดครับปีนี้เบาใจฝากปีที่แล้วนิพัทธาครับกับคำวิเคราะห์ที่บอกไปนี่แหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทีค่ะหนี้สินเยอะมากจะหมดเมื่อไหร่คะยังครับยังพอกพูนนะฮะ2ปีปีนี้กับปีหน้ายังเสมอตัวยังติดลบอยู่ฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วเราก็พยายามนะฮะรัดกุมนะไม่ใช่เฉพาะรัดเข็มขัดอย่างเดียวรวมถึงสิ่งที่คุณเนี่ยก็ว่าซื้อเผื่อเก็บนะฮะเลือกอะไรบางอย่างบางสิ่งจะพอซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ใช้พยายามนะฮะเก็บพร้อมรองรับสักนิดนึงเพราะปีเดือนปีเนี้ยเดือนตุลาจะมีลุ้นเรื่องหนี้ก้อนใหญ่มันจะต้องผ่อนคลายแล้วฉะนั้นเราเจรจาเราเคลียร์ไว้นะฮะไอ้ก้อนเล็กก็จ่ายไปไอ้ก้อนใหญ่รอตุลาทีเดียวจ่ายแล้วครบช่วงนั้นขึ้นนะฮะมันจะมีเงินคล่องตัวช่วงนั้นรับปากเจรจานัดหมายเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นเงินดีคล่องตัวครับช่วงนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติวัฒน์นะคะบอกว่าถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็จะมีบ้านมีรถหรือเปล่านะครับปรารถนาไม่ตอบนะครับนะฮะตอบเพียงแต่ว่ารถลาเนี่ยครับในส่วนที่นะรถลามีหรือเปล่านะบ้านของคุณเนี่ยมีโอกาสครับนะฮะแต่ว่าคุณจะจำเป็นเรื่องบ้านรถเป็นตัวรองฉะนั้นทิติวัฒน์นะฮะถ้าผมแนะนำควรจะเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านแล้วจะดีของคุณเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องการเงินด้วยฉะนั้นช่วงเนี้ยเสี่ยงอะไรได้ก็เสี่ยงเล็กๆน้อยๆนะฮะโชคลาภก้อนใหญ่ก็ยังพอมีบ้างแต่อย่าผีผามในเรื่องของการให้ยืมเพราะว่าติดหนี้ตามหนี้นะฮะไม่ค่อยได้คือติดหนี้ได้แต่ตามหนี้ไม่ค่อยเก่งแบบนั้นน่ะนะครับทิติวัฒน์กับไรเซนนี่เลยครับเรื่องลัคนาราศีเกิดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นอีกศาสตร์นึงแต่ผมขอวิเคราะห์ในรายการนี้เพียงแค่ชื่อไรเซนนะครับเพียงแบบบอกแค่ตัวเลขเลขบัตรประชาชนหรือเลขไม่ใช่หนังรถนะครับเข้าใจตรงกันนะครับก็จะได้ถามกันได้ง่ายกับตอบกันตรงลายเซ็นกลับไปแบบนี้ด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณศิรดาค่ะโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะศิรดานะครับไหว้บรมครูนะโดยเฉพาะปู่นาคานะครับปู่นาคราชนะครับเป็นใหญ่กับบ้านเป็นใหญ่กับที่ทำงานจะได้ทรัพย์ได้โชคลาภขอพรจากท่านเลย870มีโชคลาภครับนะศิรดากับลายเซ็นนี่ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะผู้โชคดีเดี๋ยวประกาศรายชื่อกันวันศุกร์นะมีเวลาก็ส่งเข้ามาแล้วกันเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้และอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะไปแบบเจอกันนะวันที่5และ6เมษายนช้าไม่ได้นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม